สวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายสำหรับการส่องหาเลขเด็ดเลขดังงวดวันที่หนึ่งเมษาหกสี่จ้าคอหวยเพชรบูรณ์แห่สองช่อดอกมะม่วงขายงอนไก่เชื่อว่านำโชคลักษณะเหมือนงอนพญานาคอีกทั้งเจ้าของบ้านได้จุดธูปเพื่อหาเลขมงคล เลขเด็ดเลขดังอีกชุดคือเลขที่ตรงกับวันพระราชสมภพของพระเทพคือวันที่สองเมษาพศ2498ครบ66พันษาแห่ซื้อหมดแพงที่จังหวัดเชียงใหม่เลขมงคลจากทะเบียนรถของในหลวงรัชกาลที่10ที่ไปทรงเปิด พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณัฐนะอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่22มีนาที่ผ่านมาและ ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ที่วัดบุรพารามอำเภอพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านพร้อมศรัทธาทั่วสารทิศร่วมเดินทางบวงสวงใหญ่รูปปั้นเหมือนของหลวงปู่ตาเดียวขณะที่ทำพิธีนั้นเกิดคล้ายพระอาทิตย์ทรงกรดทำให้ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นมงคลหลังจากนั้นทางวัดได้จุดประทัดหนึ่งแสนนัดถวายปู่ตาเดียวคอหวยแห่หาตัวเลขที่ห่างประทัดกันขอขอบคุณข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ไทยเดรี่ที่ทำให้เราได้รวบรวมเลขเด็ดเลขดังบางส่วนไว้ในคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากชอบ โปรดกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ